ิดล้อมวงร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนฉันเก็บดอกไม้มาฝากจากทุ่งท่าทางเขียวขจีปีกผีเสื้องดงามอยู่ตรงนี้ที่มีแววฝันในดวงตาฉันเก็บความรักมาให้ร้อยละไม้หอมดอกจำปาลมพัดเย็นโชยกลิ่นไอของชายป่าคืนเวลาเลื่อนหายถึงมือเธอมีรอยยิ้มจำเม็ดทรายที่ดูคล้ายอมยิ้มละเมอสายน้ำชื่นช่ำเสมอเมื่อมองท่ามกลางเมืองใหญ่ที่มีฟ้าเคยถึงลุคกรแล้วเหรอครับคนนี้เหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะคนนี้พี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่วิใช่ไหมพี่วิครับผมพี่ครับผมเหรอครับเห็นบอกพี่วิเป็นช่างไฟเคยเมื่อก่อนนี่เป็นช่างไฟฮะเคยทำงานระบบทำงานก่อสร้างอะไรพวกนี้ฮะงานควบคุมระบบอ๋อแล้วอันนี้ต่างกันยังไงอะครับเพราะต่างความต่างเยอะครับผมในการทำงานหรือว่าบรรยากาศนี่มันต่างกันเยอะเลยงานซึ่งอยู่กับก่อสร้างเนี่ยฮะมันมีทั้งฝุ่นทั้งอะไรเยอะแยะหมดนะใช่ไหมทั้งเสียงทั้งอะไรมันแตกต่างซึ่งเรามาทำตรงนี้หนึ่งนะในความร่มรื่นนะฮะบรรยากาศก็ดีครับสนุกไหมสนุกครับทำเรารู้สึกรักฮะชอบถามหน่อยว่าเล็งไว้ยังไงจะตัดตรงไหนอ่ะก็คืออย่างเช่นต้นนี้นะครับผมหลักๆที่เรามองเห็นก็คือกิ่งพวกนี้นะกิ่งเล็กๆกิ่งต่ำๆพวกนี้ผมแต่ทำไมสวยที่ออกก็คือมันมองดูแล้วทรงมันจะต่างกับต้นอื่นนะครับผมคือตัวนี้มันเขาอยู่ใต้อย่างเงี้ยเดี๋ยวต้นนั้นตัดแล้วตัดแล้วครับผมครับอ๋อโอเคโอเคคือนี่คือพื้นที่มันจะได้แมทกับฝั่งตรงนู้นที่มองทะลุออกไปครับผมแล้วพวกกิ่งที่ห้อยๆลงมาเนี้ยต้องลิฟออกให้หน่อยครับผมเพื่อให้มองโปร่งออกไปอ๋อครับผมซึ่งข้างหลังจะมีแนวต้นสนใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็จะมองวางต้นสนอยู่นะครับผมในส่วนนึงพอตัดนี่ออกไปปุ๊บเนี่ยก็จะมองเห็นยอดสนนะลงไปในแม่น้ำเลยอ๋อนี่ขึ้นแล้วนี่เหมือนในวิธีการขึ้นผมเคยเห็นเหมือนในหนังเลยอ่ะครับผมเห็นไหมที่มือคือซิกแซกเนาะตัวนี้ซิกแซกฮะตัวนี้ส่วนที่มือขวาเนี่ยคือโคเทปเท้าถีบไปด้วยเท้าถีบมือกับเท้าต้องสำคัญเวลาขึ้นครับผมอ๋อการถีบยกดันยกดันครับดูเหมือนง่ายนะดูเหมือนง่ายเหมือนถีบจักรยานใช่ครับผมใช่ครับผมเท้ายกมือดันครับผมอย่างต้นนี้จะเล่นสักกี่กิ่งครับโอ้ตัวนี้เยอะมากนะครับอย่างหนึ่งที่อาจารย์มองขึ้นไปนะครับผมพวกเนี้ยแล้วพวกที่มันไฟกันเล็กๆพวกเนี้ยฮะซึ่งต้นหูกวางเนี่ยปกติใบเขาจะใหญ่จะหนาครับซึ่งตอนนี้ข้างล่างตรงนี้มันก็ต้องการแสงบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องโปร่งแสงให้เขาด้วยให้มีแสงลงมาเพื่อให้ถึงยอดหญ้าเลยซึ่งตรงนี้หญ้าตายหมดไหมอาจารย์เห็นไหมคือแสงลงมาไม่ถึงเออเหรอครับผมเออวันนี้การที่ทำให้ต้นไม้โปร่งมันก็จะได้ประโยชน์หลายทางแล้วไม่ตายด้วยเฮ้ยนี่ความคิดตรงกันข้ามกับที่ผมเห็นที่เวลาเขาตัดตามถนนเลยนะอันนั้นเขาตัดล่อยอดเหี้ยนเลยให้มันแตกใหม่อันนั้นเขาตัดเพื่อทำลายครับผมอ๋อเหรอครับผมของเราเพื่อตัดเพื่อให้เป็นศิลปะมันเป็นศิลปะครับผมก็คือมองดูแล้วมันสวยงามต้นไม้อยู่เราได้ต้นไม้ไม่ช้ำต้นไม้ไม่ตายซึ่งเพียงกับกทม.ตัดใช่ไหมครับพอขึ้นไปเรื่อยตัดเรื่อยแต่ต่อใช่ไหมสองสามปีผ่านมาต่อตายแล้วครับผมมีแต่แดดที่บอกว่าตัดแล้วสวยเนี่ยสวยยังไงครับก็ประมาณนึงครับในอย่างนี้อาจารย์มองไปอย่างนี้ที่เราตัด1โปร่งครับผม2ปลอดภัยใช่ครับผม3ยังรักษารูปทรงต้นไม้สภาพต้นไม้ยังอยู่เหมือนเดิมจะลดภาระคือกิ่งเข้าลงไปหน่อยไอ้ต้นนี้กะจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับตอนนี้จริงถ้าทำก็1วันครับ1ฮะ1วันครับทั้งวันต้นเดียวครับผมใช่โอ้ทศตัดลงมาเยอะมากฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์เห็นตอนที่ตัดกิ่งไม้ที่ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยซึ่งเยอะๆมากครับผมแต่ตัดสวยนะมันก็เรียบครับผมแล้วนอกจากตัดแล้วยังขึ้นไปทำอะไรอีกครับก็ถ้าเกิดมันมีโพรงมีอันนี้ก็จะรักษาโพรงอุดโพรงอะไรนะโพรงนี่มันจะเป็นไอ้แมลงเจาะใช่ไหมใช่ผมหนึ่งเกิดจากการตัดที่ผิดวิธีด้วยส่วนใหญ่อ๋อแล้วลามันเข้าไปใช่พอตัดผิดวิธีปุ๊บอย่างถ้าเราตัดเราจะตัดแบบตัดเป็นให้เสมอคอกิ่งเสมอคอกิ่งเข้าใจพอออกนี่ออกมาปุ๊บเขาก็จะโปรเทคออกมาปิดรักษาแผลของเขาแต่ถ้าบางคนตัดเขาจะเหลือไปกระโดงไว้อย่างนี้ซึ่งพอเขาจะหุ้มมันหุ้มไม่ได้เพราะมันเหลือปลายเยอะซึ่งตรงปลายนี่ก็จะแห้งแล้วก็ผุเข้ามาเรื่อยผุเรื่อย
ซึ่งมันจะทำให้ตรงกลางอ่ะผุแล้วน้ำจะไหลเข้าตรงกลางแล้วก็จะมีผลกับลำต้นลงมาถึงลำต้นได้คราวนี้หนึ่งก็คือตัดสองไปซ่อมโพรงครับซ่อมโพรงก็ใช้อะไรซีเมนต์ไม่ใช่ค่ะเราจะใช้โฟมเข้าไปอุดซึ่งโฟมนี่อุดไม่ได้หมายว่าอุดช่วยความแข็งแรงเป็นแบบฉีดนะคะพอฉีดเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะขยายแล้วก็แข็งตัวหมายว่าโฟมมันใหญ่นี่ถ้าใส่ปูนเข้าไปเยอะๆมากมันก็จะไม่ค่อยดีกับต้นไม้เท่าไหร่ผมก็เลยเอาตัวนี้เข้าไปรักษาต้นไม้ด้วยครับผมก็ก่อนจะอุดก็ต้องดูว่าถ้ามีเชื้อลงเชื้อราอะไรก็จะฉีดยาไปป้องกันเข้าไปด้วยหมอต้นไม้เนี่ยใช่เลยนะต้องดูแลในระดับหมอเป็นพยาบาลเลยนะปีกผีเสื้องดงามอยู่ตรงนี้ที่ที่มีแววฝันในดวงตาเนี่ยเห็นเลยแผลเก่าที่ตัดเห็นไหมฮะอาจารย์จนตรงนี้นี่ก็เลยจะเริ่มผุอันไหนเนี่ยนะที่ตัดไหนดูหน่อยดูหน่อยอันไหนแผลเก่าตัวนี้ก็มีอ๋อนี่ต้นที่บ้านผมก็ตัดแบบนี้เหมือนกันแหละผมใช่ครับใช่ฮะนี่ฮะตัวนั้นไม่ควรนะไม่ควรผมไม่ได้ตัดหรอกเมียผมตัดมันเอาอีโต้ฟันนานๆแล้วมันจะลามเข้าไปนะอาจารย์เนี่ยรูผมก็ฟันเหมือนกันรูเดียวนี่เองเนี่ยมันสามารถที่จะลามเข้ามาถึงในต้นใหญ่ได้เลยนะถ้าเราไม่เอาออกก่อนเออใช้เลื่อยดีกว่าเนาะฮะซึ่งเนี่ยเขาพยายามจะโพรเทคตัวเองออกมาแต่มันหุ้มไม่ได้เพราะติดไอ้พวกนี้ฮะถ้าตัดในวิธีของเราที่ตัดปุ๊บเนี่ยเขาจะหุ้มออกมาเขาจะสามารถปิดแผลได้ในที่สุดมันก็จะเป็นหนองใช่ครับสวยอันนี้อันไหนเป็นอันต่อไปครับนี่ฮะโทษนะฮะอย่าบอกนะอันใหญ่เลยเหรอที่เท้าอ๋อที่เท้าขวาเลยครับผมทำไมอ่ะนั้นสวยดีออกตัวนี้มันดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงอาจารย์มันเป็นตัวที่งอกขึ้นมาจากกิ่งความกิ่งอ่ะมันแล้วก็มาซ้อนกับกิ่งนี้เราเลยจะเลือกกิ่งที่มันไม่แข็งแรงออกอ๋อโดยกิ่งที่พอจะมันกิ่งที่มันแข็งแรงนะอาจารย์เอาออกสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับโดยหลักการมันไม่แน่อาจารย์มันอยู่ที่ฟอร์มของแต่ละต้นครับผมคือตอนนี้มันจะดูเหมือนตัดเยอะแต่เพื่อว่าให้เวลามันแตกออกมาใหม่เนี่ยสวยงามแข็งแรงค่ะตัดแล้วอยู่ได้นานเท่าไหร่ครับกี่ปีต้องตัดทีอย่างน้อย1ปีขึ้นไปเหรออย่างน้อยปีละหนปีละหนครับปีละหนคือหนหลังนี่แทบไม่ต้องค่าใช้จ่ายแทบมองไม่เห็นเลยถูกไหมเพราะมันจะมีแต่กิ่งเล็กๆขึ้นไปกิ่งเล็กๆขึ้นแล้วไปสอยลงสอยลงจะแพงครั้งแรกใช่ครับผมพอครั้งต่อไปก็ไปสอยครับผมแต่ถ้าปล่อยไว้4-5ปีก็ต้องก็ได้ฮะก็ได้ฮะแล้วก็คือเจ้าของบ้านก็จะดูหน่อยว่าเออมันอันนี้มันพอสมควรนะเริ่มจะไม่ปลอดภัยกับตัวเราเองแล้วหรือต้นไม้แล้วอย่างเงี้ยค่อยไปดูอีกทีนึงนะหรือไม่ก็แจ้งเรามาเราไปดูให้นะไปดูให้ไปประเมินให้ว่าเออมันสมควรจะตัดได้ยังอะไรประมาณนี้ครับสุขภาพประจำปีครับผมระวังนะฉันเก็บดอกจากทุ่งท่าทางเขียวขจีจะไปได้ไหมธุรกิจพี่เนี่ยคือตอนนี้มันไม่กำไรอยู่แล้วอ่ะไม่มีความเชื่อว่าการตัดต้นไม้เนี่ยใครก็ทำได้คนสวนก็ได้หรือใครก็ได้ที่กล้าขึ้นต้นไม้ตัวของพี่แพงอ่ะ สมมุติถ้าผมจะลงทุนจ้างเลข5หลักป่ะมาเถิดล้อมวงร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานคร